สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นสเปเชียลนะครับประจำวันศุกร์ที่3มิถุนายน2565อยู่กับเรา2คนครับผมปีเตอร์บอสเจาะเลสเชลซีครับการตัวหน้าข่าวแมนยูครับ ครับหัวข้อวันนี้โอ้โหแฟนรายการรีเควสกันมาเยอะนะครับว่านิวคาสเซิลอยากให้ทําเรื่องนิวคาสเซิลกันบ้างนะครับหลังจากที่ฤดูกาลที่ผ่านมาตั้งแต่เสริมทัพหนักไปเมื่อเดือนมนกราคมผลงานเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือต้องให้เครดิตทางเอ็ดดี้ฮาวเลยนะครับแล้วก็ทุกคนทราบดีนิวคาสเซิลตอนนี้คือสโมสรที่เจ้าของรอยที่สุดในโลกนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแผนการเสริมทัพของนิวคาสเซิลจะเป็นยังไงซึ่งเป้าหมายปีนี้อาจจะต้องหวังเล็กๆถึงการ ติดโคต้าฟุตบอลยุโรปรายการใดรายการหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอฟังกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนเลยครับเริ่มจากน้ำแรกธรรมชาติตราชางนั่นเองครับครับผมมากกว่ากีฬาคือเนื่องจานักกีฬานะครับจากบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนครับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำแรกธรรมชาติตราชางขวดนี้นะครับขอคำว่าสาลิกาาลิกาโอเคค้แรดโดนบอย <laughs> มาบิดโน้ตเช่ไนะฮะอ่ะแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งของเราครับธนาคารกสิกรไทยนะครับผมเคแบงนั่นเองที่มาพร้อมกับบริการบนมือถือครับแอปพลิเคชัน K+ ให้คุณได้ดําเนินเ,เรื่องของธุรกรรมทางการเงินแบบง่ายๆฟรีรนะครับดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้เลยนะครับใช่เลยนะครับอ่ะหัวข,ข้อแรกที่เราจะไปคุยกันนะครับก็คือก่อนจะรู้ว่าต้องเสริมจุดไหนต้องแก้จุดไหนต้องฟังจากปากของโค้ชก่อนนะครับว่าเขามองทีมชุดนี้เป็นยังไงนะครับเริ่มจาก ความเห็นของเอ็ดดี้ฮาวก่อนละกันเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยทางสกายสปอร์ตบอกว่าโอ้โหเป็นฮีโร่นะครับพาทีมรอดตกชั้นได้แบบสบายๆนะครับแม้ว่าตอนแรกอาจจะมีเสียวๆไปบ้างแต่พอเครื่องติดเนี่ยนิวคาสเซิลก็ทำผลงานประคองตัวได้อยู่รอดปลอดภัยในพรีเมียร์ลีกจนเอ็ดดี้ฮาวมีชื่อเข้าชิงกุนสือยอดเยี่ยมประจำฤด,ดูกาลเลยทีเดียวแต่สุดท้ายเป็นเจอเก้นครอปที่ได้รางวัลน,นี้ไปคราวนี้ก็ต้องมองถึงการเสริมทัพให้ทีมมันแข็งแกร่งขึ้นครับเอ็ดดี้ฮาวบอกว่า เขายังเปิดกว้างอยู่ขอแค่นักเตะที่เข้ามาใหม่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆแล้วก็ต้องมองถึงการใช้งานระยะยาวเพื่ออนาคตด,ด้วยเพราะไม่อยากให้ทีมมาลลำบากเมื่อหาตัวแทนเวลาผ่านไปสักปี2ปี3ปีตัวอย่างที่เอ็ดดี้ฮาวยกขึ้นมาก็คือบรูโน่กิลมาไรส์นะครับมิดฟิลด์ที่ดึงมาเมื่อเดือนมกราคมที่แม้จะไม่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาก่อนแต่มาแบบถูกที่ถูกเวลา ช่วยทีมได้เยอะมากๆทําให้ก็จะเอาจุดเนี้ยเป็นรากฐานสําคัญในการมองหานักเตะใหม่ๆนักเตะประสบการณ์บางทีก็สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าคือนักเตะที่ใช่โอ้โหคมนะเอดีฮาาพูดคมเลยนะใช่ครับคือนิวคาสเซิลซื้อบรูโน่กิมมารส์มาแล้วก็ทําผลงานดีนะยิงไป5ประตูนะครับเกมสํำคัญๆแล้วก็จากตอนแรกที่เรากังวลกันโอ้โหเจ้าของใหม่มาทีมจะตกชั้นว่ะ ซื้อทีมเสร็จทีมไปลงไปเล่นในลีกเดือดแชมเปี้ยนชิพก็อาจจะอาจจะเสียหน้านิดนึงแต่สุดท้ายเอ็ดดี้ฮาวพาทีมจบอันดับส1ได้กลางตารางรเลยนะครับ <laughs> ถือว่าดีเกิน <laughs> ความคาดหมายมันเลยไม่แปลว่าทำไมาเราถึงต้องมาพูดกันว่าในช่วงฤดูกาลหน้าถ้าเกิดมีการเสริมทัพที่ใช่ที่ดีเพิ่มขึ้นอาจจะไปสู่อย่างน้อยก็โคตาฟุตบอลยุโรปอย่างเช่นคอนเฟอเรนซ์ลีกยูโรปาลีกหรือแม้กระทั่งแชมเปี้ยนชิพอันตรายหน่อยแต่ว่าก็เอามองเป็นภาพไกลๆได้ใช่ครับ นะะนี้คือหัวข้อแรกจากสกายสปอร์ตที่เขียนมาเรื่องที่2ครับนิวคาสเซิลควรจะเสริมทัพอย่างไรในซัมเมอร์นี้นะครับคือเอ็ดดี้ฮาวก็บอกว่านิวคาสเซิลยุคใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่การบูรณะทีมแบบเสร็จสมบูรณ์แบบที่ทุกคนคาดหวังกันนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยทีมได้เจ้าของใหม่ที่ร่ำรวยมากๆก,ก,ก็จริงคนอาจจะคิดว่าทุ่มมหาศาลแน่นอนสร้างทีมสตาร์ดังล้นแน่ๆแ,แต่แท้จริงแล้วนะครับนิวคาสเซิลมีแนวทางการเสริมทัพที่ก็ไม่ได้ต่างจากทีมอื่นนะฮะ เจ้าของรวยจริงครับเข้ามาแป๊บเดียวตลาดรอบแรกในช่วงเดือนมกราคมก็ถลุงไป90ล้านปอนด์แต่ต้องไม่ลืมนะครับว่ากฎ financial fair play ยังมีอยู่นะฮะจะมาทุ่มเลทเทสในซัมเมอร์ก็คงจะเป็นไปได้ยากโดยคงต้องเดินหน้าไปทีละดีลนะครับเน้นดีลสําคัญก่อนแล้วค่อยๆไล่มาว่าดีลต่อมาเนี่ยควรจะเสริมตรงไหนยังไงบ้างดีลแรกที่ทีมต้องการครับคาดว่าเป็นส่วนของผู้รักษาประตูที่อยากอัปเกรดให้ดีขึ้น โดยก็มีเล็งๆเอาไว้นะครับเป็นดีนเฮเดอร์สันของแมนยูนะครับที่ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสลงเล่นอยู่แล้วรวมไปถึงเกป้าอาริซาบัลลาก้าของเชลซีนะครับหากพ้นจากดิวานด่านไปแล้วเนี่ยก็อาจต้องล่องลุยต่อในส่วนของกองหน้านะครับเพราะว่าคริสวูดที่เซ็นเข้ามาใหม่จากเบอร์ลี่ก็ยังไม่ค่อยเปรี้ยงเหมือนตอนที่อยู่กับทีมเก่านะครับตอนอยู่เบอร์ลี่เนี่ยยิงถล่มทลายมากแต่พอมาเนี่ยเหมือนจะแป๊กๆลงไปส่วนคาร์ล์มิลสัน ก็อาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เรื่อยๆนะครับเหมือนยังคงไว้ใจสองคนนี้ระยะยาวไม่ค่อยได้ท uh ั้งนี้ทั้งนั้นครับย้อนกลับไปที่บทสัมภาษณ์ของเอ迪ฮาวที่บิลโบ๊ทเล่าเมื่อสักครู่นี้ New er นิวคาสเซิลในยุคของเขาเนี่ยจะเดินดีลแบบฉลาดนะครับค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ทําให้รากฐานเนี่ยแข็งแกร่งแบบลองเทอมฉะนั้นแฟนบอลที่รอดูการทุ่มซูเปอร์สตาร์ระดับเอลิสเข้าทีมเนี่ยอาจจะต้องผิดหวังเล็กน้อยแต่สบายใจได้เพราะว่าเป้าหมายของทีมตอนนี้ คือซีซั่นหน้าต้องจบครึ่งตารางบนเป็นเบื้องต้นนะฮะยังไงก็ต้องมีนักเตะเก่งๆเข้ามาเสริมอยู่แล้วจากสิบเอดก็คาดหวังให้ไปอยู่ในท็อป10ให้ได้เท่ากับว่าเอดีฮาวไม่ได้เร่งรีบจนเกินไป<ม>อาจจะไม่ได้แบบมาถึงปุ๊บปั๊บ2ตลาดลงทุนสามร้อยล้านคงไม่ถึงเั่น,น้นแต่ว่าจะเน้นการซื้อคนที่มันใช่จริงๆนะครับอาจจะต้อง <20 000. S 2> เริ่มแก้จากจุดที่เป็นงานใหญ่งานด่วนก่อนนะครับ ซึ่ง mm. คำถามที่น่าสนใจข้อต่อมาก็คือแล้วคนไหนบ้างล่ะที่มันมีข่าวแบบจริงๆจังๆกับนิวคาสเซิลว่าอยากได้จริงๆนะครับสกายสปอร์บอกว่าตําแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยนะครับจะโอเคแหละอาจจะมีข่าวกับทั้งดีนเฮนเดอร์สันแล้วก็เกปปาแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าถามถึงคนไหนที่มีความเป็นไปได้มากกว่าเนี่ยทาง Sky ดูจะเน้นไปทางดีนเฮนเดอร์สันนะแล้วก็เชื่อว่ามาแล้วน่าจะยกระดับทีมได้ฝีมือก็ไม่ไดีด้อยเลยนะครับเพียงแต่ว่า ที่แมนยูเขามีดาบบิดเดเคอาอยู Carlos, ่จนทําให้ไม่สามารถแย่งตําแหน่งได้เซนเตอร์ฮาฟก็เป็นตําแหน่งที่สนใจนะครับคืออาจจะไม่ใช่แบบเป้าหมายหลักแต่ก็มีสนใจเหมือนกันนะก็เราจะไม่ทราบครับว่าอนาคตของจามาลัสเซลจะเป็นยังไงคนที่เคยมีข่าวก็คือสวีนบอตแมนของเรีวแต่โอกาสย้ายไปเอซิมิลานเยอะกว่าครับแล้วก็อีกคนที่แบบเคยเจรจาแบบจริงๆจังๆคือดีเอโก้คาร์ลอสแต่คนนี้ย้ายไปอยู่แอสตันวินล่าเรียบร้อยแล้ว แดนกลางนะครับมีข่าวว่าทีมชื่นชอบลูคัสปาเกตานะครับมิดฟิลชาวบราซิลเลียนของโอลิมปิกลียงถ้าได้มายืนคู่กับบรูโน่กิมารส์เนี่ยโอ้โหอาจจะเป็นเพอร์เฟกต์พาร์ทเนอร์เลยก็ว่าได้แต่เหมือนที่บอกไว้ในหัวข้อที่แล้วครับคือมันมี Financial Fair Play ทําให้ต้องเน้นตําแหน่งที่สําคัญก่อนและตําแหน่งที่อาจจะสําคัญกว่ามิดฟิลเนี่ยสกายบอกว่าอาจจะเป็นแบ็กซ้าย นะครับ mm hmm. แม้ทีมจะยืมตัวแม์ทาร์เก็ตมาเมื่อเดือนมกราคมแล้วก็มีออปชันเซ็นได้ด้วยแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่เข้าสเปคเอตตี้ฮาวสักเท่าไหร่ตอนนี้มีข่าวสนใจเรนันโลดี้ครับของแอเลติโกมาดริดซึ่งมีการติดตามฟอร์มการเล่นมาระยะหนึ่งแล้วบางทีอาจจะตอบโจทย์สำหรับทีมก็ได้แต่การจะไปโน,น้มน้าวให้นักเตะจากเล่น UCL กลายเป็นไม่ได้เล่น UCL อันนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะครับส่วนกองหน้านะครับ สกายบอกก็เป็นงานใหญ่เหมือนหัวข้อที่แล้วเลยแต่เขาไม่ได้ระบุชัดนะครับว่าสรุปแล้วจะเอาใครกันแน่กับตำแหน่งสุดหน้าตัวเป้าหลายอันมากแต่ผมขออนุญาตให้ข้อมูลในส่วนที่ผมรู้แล้วกันเพราะว่าเฮนเดอร์สันก็เป็นนักเตะของแมนยูอยู่แล้วมีข่าวกันมาตลอดนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงมกรานคมที่ผ่านมาที่เฮนเดอร์สันเริม่มเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นตัวจริงอยู่แล้วแหละเพราะว่าดาร์ฟอร์มกำลังฮอตก็มีข่าวว่าแมนยูจะเอาไปสลับตัวกับดูบราฟกา ดูบราฟก้าของนิลคอสเซิลนะฮะก็เหมือนเป็นยื่นหมูยื่นแมวกันแต่สุดท้ายดูบราฟก้าบอกไม่มาเฮนเนอร์สันไปนิลคอสเซิลเฮนเนอร์สันได้เป็นตัวจริงแต่ผมมาแมนยูผมเป็นสำรองเดเคอาผมก็ไม่มาสุดท้ายดีลนั้นก็เลยล่มไปแต่ความสนใจในตัวเฮนเนอร์สันก็ยังมีมาตลอดสําหรับฝั่งของนิลคอสเซิลนะครับซึ่งในส่วนของล่าสุดเลยเนี่ยมันมีรายงานของสกอตต์ยูซันที่เป็นนักข่าวของนอตเทิร์นเอเคเป็นเทียร์หนึ่งของนิลคอสเซิลก็บอกว่านิลคอสเซิลเนี่ยพร้อมจะยื่นนเงิ 15ล้านปอนด์ยื่นซื้อเฮนเดอร์สันนะครับแต่ผมกังวลว่าราคานี้ยแมนยูอาจจะไม่เอาเพราะว่าสัญญาเขาเหลือเยอะเขาเหลือถึง2,025ยังไงแมนยูก็น่าจะต้องการเงินมากกว่านั้นสําหรับนักเตะที่มีโคต้าโฮมกรนด้วยก็เลยยังคงอยู่ในขั้นตอนของการเจราจาตกลงสัญญากันต่อไปแต่เฮนเดอร์สันเนี่ยดูจะเป็นเป็นเป้าหมายที่ใกล้เคียงสุดที่ยูคาเซเนี่ยจะได้ก่อนนะครับผู้สาประตูก็ค่อนข,ข้างเป็นตําแหน่งที่เขาต้องการ อย่างเฮนเดอร์สันเนี่ยเหมือนข่าวบอกว่าจะซื้อเลยใช่ไหมแต่อย่างของเกป้าเนี่ยเดลี่มลล์เขาเคยบอกว่าอยากยืมตัวเออเพราะรู้ว่าถ้าไปซื้อต่อจากเชลซีเชลซีก็น่าจะโกงเพราะว่าเชลซีซื้อมาก็เจ็ดสิบกว่าล้านนะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยเกป้าเนี่ยแสนห้านะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายจะเป็นใครแต่ชื่อมันลดชื่อมันชัดนะว่าเป็นสองคนนี้นะใช่แต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากให้อยากให้เสริมเพื่อสร้างแบบแผงหลังที่แข็งแงกร่งก็คือเซ็นเตอร์แบ็กนั่นแหละ ผมว่าน<ม>ิวคสเซิลต้องเริ่มจากเซนเตอร์ที่ไว้ใจได้สักคนหนึ่งอ่ะที่ตอนแรกก็มีข่าวกับพวกทาร์คอฟสกี้สุดท้ายก็<ม>ข่าวมันเบาไปแล้วก็มาเป็นสเวนบอสแมนแต่ก็น่าสนใจสเวนบอสแมนจะจะถูกโน้มน้าวให้มาอยู่กับนิวคสเซิลได้ไหมเพราะว่าตอนอยู่ลิวเนี่ยเขาก็ผลงานค่อนข้างเด่นแล้วก็มีหลายทีมนะที่ที่สนใจเคยมีข่าวกับเชลซีด้วยใช่ไหมครับสเวนบอสแมนมีแบบเล็กๆผมก็ชอบนะไปดูกับตาที่ตอนแข่งยูซีเลกับเชลซีที่แตนฟอร์ดบริด์รู้สึกว่าคนนี้ใช้ได้ทีเดียว แต่ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายและผมก็เห็นด้วยกับผู้การกนะว่าจริงๆเซนเตอร์ก็ควรเอาจริงๆเพราะว่าแดนเบิร์นคนเดียวที่เอามาเดนมกการ์กราคมผมว่าไม่พอหรอก mm. แล้วก็แดนเบิร์นอ่ะช่วยเรื่องของลูกกลางอากาศได้แต่คุณซื้อเอ็ดดี้ฮาจริงๆเป็นทีมที่ชอบเล่นเกมรุกค่อยๆครองรบอล <Born. S 2> ผมว่าเซนเตอร์สเปคใหม่ถ้ามันมีโอกาสเสริมได้ก็ต้องเอาคนที่แบบใช้เท้าเล่นกับบอลได้ดีด้วยอืมครับผมโอเคก็ติดตามต่อนะครับว่าเอ่อเป้าหมายที่สกายสปอร์ตให้มาเนี่ยจะมีใครสักคนที่เข้ามาจริงหรือเปล่า คราวนี้เรามาดูเนื้อกเหนือจากรายชื่อที่สกายให้มาครับพวกสื่ออื่นเนี่ยมีใครเป็นข่าวกับน,นิโคลโซ่บ้างเอาเดอะมิลเลอร์ก่อนนะครับก็รายงานว่าสนใจนี่เลยกองหลังอาร์เซนอลก็คือวิลเลียมซาลิบานักเตะก็ทําผลงานดีนะครับคว้ารางวัลดาวรุ่งแห่งปีของลิกเอิงกับหมากเซยในปีที่ผ่านมาแล้วก็จบอันดับที่โอเคมากๆในบอลฝรั่งเศสนะฮะนี่ก็มีข่าวกับหลายทีมโดยเฉพาะนิวคสเซิลนี่แหละทีมแต่ง,แตงๆแล้วก็มีทานั่งของเลสเตอร์ด้วย ส่วนฝั่งของเดอะซันนะครับอันนี้ต้องกรองนิดนึงเป็นสื่อกลอสิฟก็บอกว่าสนใจฟาเบนรูสของนาโปลีแล้วก็สนใจมูซาดิยาบีปีของเลเวอร์กูเซนที่เล่นได้โดดเด่นมากๆนะครับค่าตัวของส่วนดิยาบีเนี่ยน่าจะอยู่ที่40ล้านปอนด์แต่เรื่องของเม็ดเงินก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับฝั่งของเทเลกราฟสื่อระดับสูงก็บอกว่าสนใจคว้าตัวแจ็คแฮร์ริสันปีของลีสยูไนเต็ดนะครับรวมไปถึงเจสซี่ลินการ์ดที่หมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ต้องให้ค่าเหนื่อย ค่อนข้างแพงนะครับแสนห้าเช่นเดียวกันกับโดมินิษคาร์เวิร์ดเลวินของเออฟ์ตันก็มีข่าวเหมือนกันเนี่ยคือมันจะปลกปลายมากอะตําแน่งกองหลังก็มาปีก็มานะครับกองหน้าก็มีส่วนฝั่งของเอ็กซ์เพรสครับบอกว่าสนใจ ier, อามันโดโบรยาเด็กของเชลซีนะครับผลงานดีกับซัตัมตันแบบยืมตัวถ้าเกิดกลับเชลซีคราวนี้ไม่มีโอกาสได้เป็นตัวจริงก็าอาจจะมีการปล่อยต่อให้กับเิวคาสเซลก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะอืออือคือมักสื่อเนี่ยต้องกรองเนาะพีทบอล อืมใช่ใช่ใช่อืมแต่มันก็เหมือนแบบพอกําหนดกรอบได้นะว่าอาจจะที่เราฟังมาจากของทั้งของ Sky ยสปอร์แล้วก็สื่ออื่นๆด้วยเนี่ยไอที่ทุกสื่อรายงานตรงกันก็คือหนึ่งเนี่ยคือผู้รักษาประตูนะเอาแน่ๆคนใหม่สองเนี่ยคือกองหน้าแต่ชื่อมันก็ยังไม่ชัดนะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากสื่ออื่นๆก็จะมีโดมินิกคาวเวดเลวินกับอาร์ mando โรยาผมว่าโดมินิกคาวเวดเลวินผมว่าน่าสนใจนะถ้าเอามาได้รูปร่าง รูปร่างสูงใหญ่แล้วก็เป็นคนอังกฤษด้วยนะครับส่วนกองหลังน่าจะเอาเหมือนกันดูไปก่อนแบ็กซ้ายเนี่ยก็มีข่าวกับหลายคนไม่ได้มีข่าวกับไรนันโรดี้แค่คนเดียวนะครับปีกเนี่ยจะว่าไปพอเห็นข่าวว่าสนใจมูซาดิยาบี้ก็น่าสนใจคือจริงๆตอนนี้ปีกของนิวคาสเซิลมีเล่นดีอยู่คนหนึ่งก็คืออันแลงแซงแม็กซิเมงแต่ปีหน้าถ้าเกิดอยากวูบวาบมากกว่าน,นี้ข้างเดียวมันไม่พอมิเกลอาร์มิรอนก็ถือว่าใช้ได้แต่ผมว่ามันหาดีกว่านี้ได้อีกนะถ้าเกิดคุณได้ปีกเก่งๆมาอีกสักคนหนึ่ นิวคาสเซิลก็ถือว่าน่ากลัวเหมือนกันแต่เป็น์บอสสังเกตไหมแบบผมรู้สึกว่าชื่อที่สื่อให้มาเนี่ยก็ยังไม่ใช่นักเตะเอลิสเลยนะคือแบบม,มันตรงกับสิ่งที่เอ็ดดี้ฮาวบอกอะ่ะคือเขาไม่ได้จะมาแบบคุณจะไปเอาอาซาไปเอาเกเรตเบลมามก็คงไม่ใช่แบบสิ่งที่เราวาดฝันไว้ตอนแรกคือก็มองจากความเป็นจริงว่านักเตะคนไหนมีโอกาสจะย้ายทีมไหนที่โอเคอาจจะอยู่ในระดับพรีเมียร์ลีกที่ไม่ค่อยดีอยู่ท้ายตารางเขาก็กาจะไปสอยพวกนี้มาชื่อที่ผมว่าใหญ่สุด ถ้าเกิดเอาจากสื่อที่น่าชื่อถืออย่างเทเลกราฟผมว่าก็เป็นคาร์วัลเลวนนี่แหละที่น่าจะแพงมากๆที่สุดในลิสต์นี้เพราะาอย่างฟาเบนรูยผมว่าเก่งแต่มันเดอร์ซันผมก็เลยไม่ค่อยให้น้ำหนักเท่าไหร,ร่ก็เป็นรายชื่อประมาณนี้ครับสำหรับแฟนบอลนิวคาสเซิลที่รออยู่นะเอ r ลิสอาจจะต้องรออีกสักตลาด2ตลาดข้างหน้าเลยอะ่ะผมว่ามันมันให้ฟีลคล้ายๆกับตอนแมนซิตี้เหมือนกันนะที่เขา ค่อยๆพัฒนาไปทีละสเตปคือโอเคของแมนซิตี้ยุคชเคมันซูมมันอาจจะมีดีลเกรดเอเข้ามาคนหนึ่งก็คือโรบินโยนะแต่ที่เหลือมันก็จะเป็นแบบเล่นเล่นแบบไทายประมาณนี้ก่อนคือ B ถึง B บวกเอามาวางโครงสร้างก่อนใช่ไหมครับพอถ้าเกิดคุณเอาเงินก้อนใหญ่ไปซอซื้อตุ้ม1นถึงสคนแล้วงบหมดไอ้งบหมดที่ว่าไม่ใช่เจ้าของงบหมดนะแต่ว่างบหมดในเรื่องของ Financial Fair Play เดี๋ยวมันจะเกินเพดานมันอาจจะเป็นการแก้ได้แค่1นถึงสจุดทั้งที่ความจริงแล้วมัันนนนกกกกระจจาาายไไปแุ้้้ดดอื่่ๆมกกว ครับ uh huh. <im itation> ประมาณนี้นะพี่โครบถ้วนทุกรประเด็นรับรองเลยว่าเดือดอีกทีมนึ่งแน่สำหรับนิวคาสเซิลซัมเมอร์นี้นะครับก็ถ้าเกิดมันมีข่าวสารอะไรที่แบบเป็นบิ๊กเดีลดีลสำคัญสำคัญจากสื่อใหญ่จริงๆอ่ะเดี๋ยวเราก็เอามาอัปเดตเพิ่มเติมให้ทราบกันด้วยนะครับก่อนจากไปนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนั่นเองครับ คบบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับและก็ขอขอบคุณคทางด้านของธนาคารกสิกรไทยหรือว่าเค a n k ที่มาพร้อมกับบริการ K+ Plus แอปพลิเคชันบนมือถือนะครับดำเนินธุรกรรมทางการเงินง่ายๆสะดวกไม่มีค่าธรรมเนียมอย่าลืมโหลดมาใช้งานกันนะครับครับผมอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s <c> u <oughs> b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์พราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบและกันโตนาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ